กนกวันปิดปากคดีรูปป่ายังลอยหน้าไม่สละเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยศึกษาเจอตัวแล้วกนกวันดอดเข้ากระทรวงศึกษาธิการปัดตอบคดีรูปป่ายังแทงกักไขกอกสละเก้าอี้ลาออกรัฐมนตรีช่วยศึกษาวันที่14มิถุนายน2 5 6 5เวลา13.57ิเนาทีดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่14มิถุนายนที่กระทรวงศึกษาธิการนางกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปยังกระทรวงศึกษาธิการพร้อมผู้ติดตามภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีท่ามกลางประเด็นถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชชี้มูลความผิดคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่ พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและผิดจริยธรรมร้ายแรงโดยนางกนกวันกล่าวว่าที่ผ่านมาไม่ได้เงียบหายไปไหนยังคงทำงานลงพื้นที่ติดตามงานราชการด้านการศึกษาอยู่ปกติซึ่งตนเชื่อมั่นเคารพในกระบวนการยุติธรรมแต่ตอนนี้ตนยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์หรือชี้แจงใดๆเนื่องจากในอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและหัวหน้าภาคภูมิใจไทย และนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะเลขาธิการภาคภูมิใจไทยได้ให้สัมภาษณ์และชี้แจงไปแล้วส่วนจยุติบทบาทการเมืองหรือสละเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาหรือไม่ก็ยังคงยืนยันว่าท่านหัวหน้าพักได้พูดประเด็นต่างๆไปหมดแล้วทั้งนี้ส่วนตัวมีความกังวลในเรื่องนี้หรือไม่ตนขอปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ดีกว่านางกระนกวันกล่าว ตรีนุชให้กำลังใจกนกวันชี้เรื่องลาออกรัฐมนตรีช่วยศึกษาเป็นเรื่องส่วนตัววันที่14มิถุนายน2565เวลา13.30นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่14มิถุนายนนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยกรณีคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช ชี้มูลความผิดนางกระนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกรณีบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและชี้มูลความผิดฐานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงว่าวันนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีตนได้พูดคุยกับนางกระหนกวันถึงเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาซึ่งนางกระหนกวันไม่มีอาการวิตกกังวลอะไร แต่ตนไม่ได้สอบถามถึงเรื่องคดีเพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ได้ให้กำลังใจนางกนกวันไปแล้วผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับนางกนกวันเป็นเกมการเมืองหรือไม่นางสาตรีนุชกล่าวว่าคิดว่ากรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลและเป็นปัญหาส่วนตัวมากกว่าผู้สื่อข่าวถามต่อว่า นางกระหนกวันได้มาปรึกษาว่าจะลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่นางสาตรีนุชกล่าวว่านางกระหนกวันไม่ได้ปรึกษาประเด็นนี้ทั้งนี้ตนไม่สามารถบอกได้ว่าหลังจากนี้นางกระหนกวันจะรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อถแถลงข่าวชี้แจงข้อได้จริงเรื่องต่างๆหรือไม่และไม่ทราบว่าหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จแล้วนางกระหนกวันจะเข้ามาทํางานที่กระทรวงศึกษาธิการหรือไม่ ดำรงจี้อธิบดีอุทยานแจ้งความโกธรบุกรุกเขาใหญ่ด่วนชี้คดีดแพ่งอาญามาเป็นพรวนดำรงจี้อธิบดีอุทยานแจ้งความโกธรบุกรุกเขาใหญ่ด่วนเหตุปปชชี้มูลชัดแล้วออกโฉนดทับที่ป่าระบุหากแจ้งความแล้วสารออกหมายจับใหม่พรุ่งนี้เลยก็ได้ ไม่ต้องห่วงคดีหมดอายุความทั้งคดีแพ่งและอาญาตามมาอีกเป็นพรวนเผยสารอุทธรสั่งเพิกถอนนสสามกโรงแรมหรูภูแมนภูเก็ตอาคาเดียเนื้อที่13ไร่รุปอุทยานเซรินาตกรมอุทยานต้องรื้อถอนพ้นพื้นที่วันที่13บมิถุนายน2565เวลา14บสีริกาสสนาทีมติชนออนไลน์รายงานว่า จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชมีมติชี้มูลความผิดนางกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุนทรวิลาวันบิดาในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจปราจีนบุรีและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกรณีถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ ออกโฉนดที่ดินบุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยปปชระ,ระชรบ,บุว่าในส่วนของคดีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบสำหรับการออกโฉนดที่ดินในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นคดีจะหมดอายุความในวันจันทร์ที่13มิถุนายนนี้ ซึ่งการบุกรุกออกโฉนดเกิดขึ้นเมื่อปี2545และเพิ่งมีการแจ้งความดำเนินคดีและปะปะชเพิ่งรับเป็นคดีเมื่อปี2563และนายสุนทรวิลาวันยังไม่ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อมอบตัวแต่อย่างใดนั้นโดยหลายฝ่ายเป็นห่วงว่าจะไม่สามารถเอาผิดนายสุนทรได้นั้นวันที่13มิถุนายนนายดำรงพิเดษ หัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทยในฐานะอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าในส่วนของคดีที่จะหมดอายุความต้องเข้าใจว่าเป็นการดำเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชในคดีอาญามาตรา151ประกอบมาตรา83และมาตรา8 6ในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองในเรื่องการทุจริตร่วมกันออกโฉนดโดยมิชอบ ซึ่งเหตุเกิดเมื่อปี2545คดีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่ามีนักการเมืองและข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาทั่วไปทางตำรวจจึงส่งเรื่องให้ปปชดำเนินการโดยอัตโนมัติตนเข้าใจว่ามีการจับกลุ่มดำเนินคดีเมื่อปี2560และปะประชรับเรื่องในปี2563และเร่งดำเนินการมาจนชี้มูลความผิดว่ามีการออกโฉนดโดยมิชอบ นายดำรงกล่าวว่าคดีที่หมดอายุความจึงเป็นเรื่องของตัวโฉนดแต่ไม่ใช่ว่าโฉนดจะตกเป็นของนายสุนทรและเป็นคนละเรื่องกับการบุกรุกอุทยานซึ่งได้มีการแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วส่วนตัวโฉนดที่ปปชชี้มูลความผิดไว้แล้วก็ส่งเรื่องให้ศาลตัดสินและเพิกถอนต่อไปซึ่งต้องเข้าใจว่าตอนเจ้าหน้าที่ไปจับก็ยังไม่แน่ใจว่าโฉนดออกโดยชอบหรือไม่ แต่เป็นการไปจับในส่วนที่บุกรุกพื้นที่เกินออกมาจากโฉนดที่นำมาอ้างซึ่งตอนนี้ปปชได้ชี้มูลว่าโฉนดดังกล่าวออกมาโดยมีชอบชัดเจนดังนั้นวันนี้อธิบดีกรมอุทยานจะอยู่เฉยไม่ได้ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีทันทีเมื่อแจ้งความแล้วศาลอาจจะออกหมายจับใหม่ในวันพรุ่งนี้เลยก็ได้จึงไม่ต้องเป็นห่วงว่าคดีนี้จะหมดอายุความอีก เพราะจะมีทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งตามมาอีกเป็นพรวนนายดำรงกล่าวนายดำรงยังกล่าวอีกว่าที่ผ่านมาอาจไม่เคยมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยนักที่มีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องชัดเจนจึงทําให้สังคมเกิดความสับสนในเรื่องการขาดอายุความของคดีและการดําเนินการในส่วนของปปช ทางนี้ในกรณีการบุกรุกอุทยานเสียรินาศจังหวัดภูเก็ตที่ตนและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเคยจับกลุ่มดำเนินคดีกับรีสอร์ทและโรงแรมหรูไว้หลายแห่งก็เป็นในส่วนของเอกชนและกลุ่มทุนที่ร่วมกันออกโฉนดหรือนอสอสามในพื้นที่ยังไม่ได้ปรากฏชื่อนัากการเมืองมีส่วนร่วมชัดเจน ซึ่งล่าสุดทราบว่าในส่วนของโรงแรมภูแมนภูเก็ตอะคาเดียในทอนบีชสารอุท์ได้มีคำพิพากษาออกมาแล้วว่าให้เพิกถอนเอกสารสิทธ์นอสสากเลขที่984เนื้อที่13ไร่และให้ผู้ครอบครองและบริวารออกจากพื้นที่ดังนั้นกรมอุทยานจึงต้องเข้าไปรื้อถอนโรงแรมดังกล่าวออกจากพื้นที่อุทยานเซรีนาต่ตอไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการจับกลุ่มตรวจยึดพื้นที่บุกรุกของนายสุนทรและนางกนกวันถึงแม้ว่าชุดจับกลุ่มคือสอปปสกอรมนและเจ้าหน้าที่อุทยานเขาใหญ่จะไม่ได้ส่งเรื่องให้ปปชโดยตรงแต่ตำรวจมีหน้าที่ต้องส่งเรื่องให้ปปชภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2 5 4 2มาตรา89ที่มีเจตนารมณ์ต้องการให้เรื่องที่ผู้เสียหายร้องทุกข์หรือมีผู้กล่าวโทษต่อพนักง,งานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ให้พนักงานสอบสวนทำการรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นเพื่อให้ได้ความจริงชัดเจนเสียก่อนว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นตามที่ได้มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษจริงโดยมีพยานเอกสารบุคคลหรือวัตถุพยานเพียงพอที่จะนำไปสนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าวและจะต้องกราวกฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการปปชที่จะดำเนินคดีได้ด้วยกล่าวคือผู้ถูกกล่าวหา จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วไม่เกินสองปีโดยพนักง,งานสอบสวนมีอำนาจที่จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวได้ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษจากนั้นจึงให้ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังคณะกรรมการปปชาภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้านนายรัชดาสุริยกุณณอยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่า เรื่องนี้กรมอุทยานได้แจ้งความดำเนินคดีต่อนายสุนทรและพวกไปแล้วตั้งแต่วันที่17มกราคม2563โดยเป็นคดีอาญาหมายเลข51/2563ท 2, 3, ที่สพปราจีนบุรีจึงไม่ต้องไปแจ้งความซ้ำอีก